สวัสดีครับท่านผู้สนใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมาทำคลิปที่เกี่ยวกับปลากัดสักเล็กน้อยนะครับต้องท้าความนิดหนึ่งว่าปลากัดเนี่ยผมเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าบอกเวลาไปแล้วเนี่ยจะรู้อายุแต่จริงๆแล้วก็เคยบอกอายุไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้หลายคลิปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อสัก50ปีเสร็จๆมาแล้วสมัยตอนอยู่ต่างจังหวัดสมัยนั้นนี่ความอุดมสมบูรณ์ในทางธรรมชาติเนี่ยมากเด็กๆเนี่ยเราวิ่งไปหลังวัดวิ่งไปตรงไหนก็ได้ที่มีแอ่งน้ำเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากใช้มือเนี่ยครับช้อนตามพงหญ้าเราก็จะได้ปลากัดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากัดป่าหรือปลากัดธรรมดาก็สวยงามแล้วก็เอากลับมาเลี้ยงหลังจากนั้นมาสักไม่นานก็มีปลากัดหม้อเริ่มรู้จักปลากัดหม้อแม้ตื่นเต้นกันขนาดนั้นเพราะปลากัดหม้อเนี่ยมีหางโพหางธรรมดาแล้วมันตัวมันใหญ่กว่าปลากัดธรรมชาติตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาได้อย่างไรกัดเก่งปลากัดหม้อนี่ยาวปลากัดธรรมชาติไปกัดด้วยเสร็จนะนั่นคือความรู้สึกตอนเด็กๆหลังจากนั้นไม่นานก็มีปลากัดจีนอันนี้ตัวใหญ่กว่าอีกครับใหญ่กว่าปลากัดหม้อแต่หางครีบอะไรเนี่ยยาวสวยงามสวยงามถ้าพูดถึงการกัดก็กับปลากัดหม้อนี่พอฟัดพอเหวี่ยงนะหางยาวก็จริงแต่ถ้าเจอตัวที่กัดเก่งๆแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยมันกัดชนะปลากัดหม้อได้สบายๆทีนี้ผมก็หลังจากที่ได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ร่ำเรียนในระบบสามัญมาแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพมหานครเรียนมหาวิทยาลัยจนจบแล้วก็ได้มีโอกาสไปต่อเมืองนอกเล็กน้อยแล้วก็กลับมาทำงานช่วงสั้นๆแล้วก็ตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันไม่เคยยุ่งกับปลากัดเลยส่วนใหญ่ก็จะมีเลี้ยงปลาบางช่วงเพราะเป็นคนชอบเลี้ยงปลาสวยงามก็จะเลี้ยงปลาเงินปลาทองปลาตัวใหญ่ๆปลาคราฟอย่างเงี้ยปลามังกรออสการ์อะไรมากมายจนถึงกระทั่งเคยเลี้ยงทำตู้ปลาทะเลเลี้ยงก็ไม่เคยสนใจปลากัดจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ปีหรือ2ปีเศษมานี้ผมเนี่ยสนใจปลากัดเนื่องจากว่าไปอ่านเจอในหนังสือว่าปลากัดเนี่ยเป็นปลาที่มีผลต่อเศรษฐกิจมากมีผลต่อเศรษฐกิจมากแล้วก็เป็นปลาสวยงามผมก็หยิบขึ้นมาอ่านจริงๆแล้วข้อความที่เตะใจหรือว่าทำให้สะดุดใจผมเนี่ยก็คือปลากัดนี่ยังไม่มีการจดลิขสิทธิ์เป็นปลาประจำชาติของเราหรือของประเทศไทยเท่าที่ผมทราบเนี่ยอย่างแมวอย่างสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยแหล่งกำเนิดประเทศไทยหรือในบริเวณใกล้เคียงนี้แต่ชาติตะวันตกเอาไปจดลิขสิทธิ์กันหลายรุ่นหลายแบบหลายชนิดนะท่านคงไปหาดูกันได้เช่นพวกแมวเบนจามาศอะไรทำนองนั้นผมก็เลยเอาหนังสือเล่มนั้นมาอ่านดูก็พบว่าปลากัดสมัยนี้นะครับมันไม่ใช่มีปลากัดป่าปลากัดหม้อปลากัดจีนอย่างสมัยที่ผมยังเด็กๆนะตอนนี้ผมมันมีปลากัดสวยๆมากนะผมยิ่งอ่านผมก็ยิ่งสนใจยิ่งสนใจผมก็ยิ่งลงไปลึกๆลงไปลึกๆดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสวยงามมากก็มีปลากัดที่เป็นพื้นฐานหลักๆนะ
4-5 ชนิดนะครับมากัดป่านี่ยังเหมือนเดิมก็สามารถหาได้ในธรรมชาติแต่ลดน้อยลงมากปลากัดหม้อก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีปลากัดที่สวยงามเพิ่มขึ้นเป็นพวกปลากัดพวกฮาร์ฟมูนหรือพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคือหางมันเนี่ยคล้ายๆพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวโค้งสวยงามนะครับปลากัดที่เราเรียกว่าปลากัดหูช้างหูช้างนี่ก็คือครีบหูเขาจะใหญ่ใหญ่มากนะครับบางตัวนี่ใหญ่กว่าตัวของเขาเองด้วยก็สวยงามเป็นแบบปลากัดชนิดที่3ที่ผมอ่านเจอก็เป็นปลากัดคราวเทลคราวเทลก็คือหางมงกุฎใช่ไหมครับคือมันเป็นปลากัดที่หางมันจะหรือครีบต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆตอนแรกดูแล้วก็น่าเกลียดแต่ดูไปดูมาให้สวยงามนะทุกวันนี้ดูแล้วสวยกว่าชนิดอื่นซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ยังคงมีปลากัดจีนเหมือนเดิมที่ปลากัดเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นครีบ1 2ครีบหาง2หางครีบเดียวอะไรก็แล้วแต่มากมายจนปัจจุบันเนี่ยผมมีปลากัดที่เอาปลากัดหม้อผสมกับคือผสมข้ามสายพันธุ์นะผสมกับคาวเทลออกมาเป็นปลากัดหม้อตูเป็นปลากัดหม้อใหญ่แข็งแรงแต่หางและครีบเป็นคาวเทลดูแลสวยงามไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะให้ดูปลากัดที่ผมเลี้ยงอยู่ณปัจจุบันที่นี้หลังจากที่ผมอ่านหนังสือไปเนี่ยนะครับผมก็เริ่มสนใจและเริ่มมีความคิดว่าจะเอาความรู้ของผมที่มีอยู่เนี่ยคือการทำกรีนสกรีนนะครับวิดีโอคลิปกรีนสกรีนเพื่ออะไรครับเพื่อมาลงใน YouTube และเพื่อเป็นการฟอสหรือเป็นการเตือนรัฐบาลไทยของเราโดยกระทรวงเกษตรว่าถ้าคุณไม่จดลิขสิทธิ์ปลากัดอันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วนะ2-3 ปีที่แล้วถ้าคุณไม่จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนปลากัดให้เป็นสมบัติของชาติไทยคุณจะเสียใจเพราะต่างชาติจ้องอยู่แล้วผมทำเยอะนะทำแล้วตัวที่ตัดยากมากๆก็คือคาวเทลตัดยากมากๆเพราะว่าหางมันเนี่ยครีบมันเนี่ยกวัดแกว่งที่สวยงามมากนะครับอยู่ในงานสวยจริงๆแต่มันพลิ้วไปพลิ้วมานะครับท่านต้องไปดูเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในนี้ให้ดูทีนี้เอาล่ะนั่นคือจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการของผมหรือ purpose ของผมแต่แรกว่าผมจะรณรงค์เรื่องของการให้ประเทศไทยของเราโดยกระทรวงเกษตรเนี่ยจดทะเบียนปลากัดให้เป็นสัตว์ประจำชาติหรือเป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยเพราะให้ประชาชนคนไทยเอกชนไปจดเนี่ยมันยากแต่ถ้ารัฐบาลไปจดเนี่ยมันง่ายเพราะรัฐบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรมีความรู้และก็มีข้อมูลต่างๆมากมายที่จะนำไปจดทะเบียนได้แน่นอนสงครามการค้าในปัจจุบันรุนแรงมากอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้แต่ต่างชาติเขาจดยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าทำไมเขาถึงมีโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงมากอย่างที่ว่าเรามาดูนะครับเรามาดูว่าตัวเลขเล็กๆน้อยๆที่ผมเก็บมานะครับเกี่ยวกับปลากัดถ้าปลาสวยงามโดยรวมแล้วก็จะมีมากกว่านี้แต่ปลากัดเนี่ยถือเป็นปลาที่เราส่งออกปลาสวยงามส่งออกที่มากที่สุดนะครับมากที่สุดในโลกจริงๆที่ส่งจากประเทศไทยเรา
จนมีคำพังเพยที่เราพูดกันนะครับว่าปลากัดไทยนักสู้แห่งสยามเป็นต้นกำเนิดของปลากัดทุกสายพันธุ์ในโลกนี้ก็ว่าได้ฝรั่งเรียกปลากัดไทยว่าเบตตาสเปนเดอร์นะครับเอาไม่ไกลนะครับท่านก็หาข้อมูลนี้หรือไปอ่านข้อมูลนี้ได้จากใน Google ข้อมูลใน YouTube มากมายนะครับในปี2543เนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีมาแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็ส่งออกปลากัดได้ประมาณ11ล้านตัวต่อปีก็ได้เงินประมาณ1ล้าน3แสน20,000บาทเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับมากมายจริงๆพอมาปี2545ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเลยนะครับมากกว่าเท่าตัวคือ 25.6 ล้านตัวเงินก็ได้เข้าประเทศเรามากกว่า1เท่าตัวกว่าคือได้มา3ล้าน2แสนบาทในปี2545และปัจจุบันล่ะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่แน่นอนก็คงจะหาได้ยากเพราะว่าการส่งออกมันมีมากมายนะครับแต่พอที่โดยกรมประมงกระทรวงเกษตรก็ออกตัวเลขมาว่าตัวเลขนี้ก็ประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะครับก็ปลากัดเราส่งออกมากกว่า20ล้านตัวต่อปีเพิ่มขึ้นถึงเฉลี่ย 54.52% ต่อปีนะครับมูลค่าที่ได้หลายปีที่ผ่านมานะครับก็มูลค่าที่ได้ก็ประมาณ115ล้านหรือเพิ่มขึ้น 59.97% ต่อปีทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าปลากัดเนี่ยนำเงินตราเข้าประเทศเนี่ยเป็นพันล้านต่อปีนะครับแล้วมันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมครับทำให้เกิดอาชีพอิสระการจ้างงานคนไทยถึงหรือประเทศไทยถึงมีคนตกงานน้อยมากเพราะครอบครัวต่างๆเนี่ยที่เลี้ยงปลากัดขายมีเป็นจำนวนมากนะครับในระบบธุรกิจของปลากัดเท่าที่ผมได้สัมผัสมาในช่วงสั้นๆที่ผ่านมาทีนี้เรากลับมาดูเรื่องการรณรงค์เพื่อจดให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติหรือลิขสิทธิ์ของคนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่ามีคนรณรงค์มาตลอดนะครับมามากรณรงค์ในรูปแบบต่างๆมามากนะครับผมก็ในดังคิดอย่างที่ผมว่าผมในดังคิดว่าเอ๊ะแล้วผมจะช่วยพวกเขารณรงค์ได้อย่างไรบ้างผมก็ใช้ความรู้อันเล็กน้อยที่ผมพอมีอยู่เนี่ยก็คิดว่าเราเอาปลากัดเนี่ยมาตัดแล้วก็ทำเป็นกรีนสกรีนเป็นเทคโนโลยีระดับที่ฮอลลีวูดเขาใช้ในการสร้างภาพยนตร์ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยปรากฏนี้มันจะเป็นตัวแรกของโลกเลยนะครับเป็นตัวแรกของโลกที่โลดแล่นหรือว่าอยู่บนกรีนสกรีนผมคิดอันเนี้ยประมาณปี2560ประมาณกลางๆปี2560ตอนที่คิดนะครับประมาณเดือนก็มิถุนาไม่พฤษภา2560หลังจากนั้นก็เตรียมการต่างๆนะครับเตรียมการต่างๆที่จะทำให้ได้ในช่วงนั้นก็ทำจะทำกรีนสกรีนหลายตัวเช่นธงชาติไทยแล้วก็เอาขึ้นกรีนสกรีนเยอะแยะเลยครับอย่างธงชาติไทยนี่ก็ถือว่าเป็นผืนแรกของโลกเลยนะครับที่ถ้าขึ้นกรีนสกรีนแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับผมก็นั่งทำอยู่พร้อมกับปลากัดพร้อมกับอีกหลายคลิปหลายวิดีโอ
หลังจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะมาประสบความสำเร็จเนี่ยในการทำเนี่ยประมาณต้นปี661นะครับประมาณเดือนกุมภาปี2561ที่เรียกว่าพอดูได้นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าปลาตัวแรกที่ผมนำมาตัดเนี่ยคือคาวเทลเพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นผมว่าคาวเทลเนี่ยเป็นปลาที่อัปลักษณ์เนี่ยผมในใจผมไปเห็นที่สวนจตุจักรนะผมว่ามันเป็นปลาที่อัปลักษณ์แบบคือเมื่อผมจะตัดปลาหรือทำอะไรเนี่ยมันต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผมผมจะไม่ไปเอาวิดีโอของใครมาแล้วมาตัดใหม่ผมไปที่สวนจตุจักรเลยครับไปที่ร้านขายปลาข้างๆบ้านตอนที่ศึกษาแล้วก็ไปร้านปลาไปจตุจักรไปนู่นไปนี่ตัวสุดท้ายผมตัดสินใจซื้อปลาคัดเอาปลาที่ไม่แพงมากแต่ก็สวยงามมานะครับจำนวนหนึ่งมาเลี้ยงอยู่บนโต๊ะทำงานผมเลยซึ่งบางช่วงที่ทำมากๆเนี่ยจะมีปลาอยู่บนโต๊ะทำงานผมถึง40ถึง50ตัวเลยนะครับทำให้ผมรู้ว่าจากการคุกคลีกับปลากัดมาถึงจะไม่นานนะครับก็เป็นปีทำให้ผมรู้ไลฟ์ไทม์หรืออายุของปลากัดว่ามันอยู่ระหว่างประมาณ 2-3 ปีนะครับเลี้ยงดีๆเนี่ยก็3ปี4ปีเคยเห็นในกินเนสบุ๊กและออฟเรคคอร์ดก็บอก10ปีอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ที่ผมเลี้ยงเนี่ยก็น่าจะ 2-3 ปีก็จะถึงอายุของเขาแล้วเพราะนั้นปลากัดเนี่ยมันจะมีไลฟ์ไทม์ไม่ยาวมากแล้วก็ผมเลี้ยง4สายพันธุ์เลยสายพันธุ์ปลากัดหม้อปลากัดจีนปลากัดฮาร์มูนปลากัดคาวเทลหูช้าง5สายพันธุ์อ๋อมีปลากัดป่า6แล้วก็ปลากัดหม้อที่ผสมกับคาวเทลตอนหลังเนี่ยอีกคือหลังๆเนี่ยก็มีปลากัดแปลกๆที่นำมาเลี้ยงก็ให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ให้จินตนาการที่ดีมากหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จในการทำแล้วก็ตัวผมเองดูแล้วก็ให้ครอบครัวดูให้กับเพื่อนๆดูก็ทุกคนก็ว่าสวยงามนะครับสวยงามผมก็เริ่มเอาปลาที่ทำเป็นปลากัดสีแดงคาวเทลแล้วผมมาเปลี่ยนสีเป็นอีกมากมายขึ้นใน YouTube Channel ของผมที่คุณดูอยู่เนี่ยจะอยู่ร้อนย้อนหลายกลับไปนะครับผมนำขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณกลางๆปีคือประมาณเดือนกรกฎาคมปี2561ที่นำขึ้น YouTube นะครับก่อนหน้านั้นก็ให้เพื่อนให้คนทั่วไปดูก็มีบางส่วนไปขึ้น YouTube ของเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับมาขึ้นของตัวเองจริงๆจังๆก็ประมาณเดือนกรกฎาคม2561หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็การพูดเรื่องของการที่จดลิขสิทธิ์ปลาเนี่ยให้เป็นสมบัติประจำชาติไทยเนี่ยหนาหูขึ้นผมไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะอิทธิพลที่ผมทำหรอกนะครับแต่อาจจะมีส่วนบ้างในช่วงนั้นก็พูดกันหนาหูขึ้นหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแล้วก็หลายๆตัวก็นำไปลงนะครับเท่าที่ผมติดตามดูความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับเป็นน่ายินดีอย่างยิ่งมากๆเลยว่าเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2561คือที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้ว21ธันวาคมปีพุทธศักราช2561ปรากฏก็ได้รับการจดทะเบียนเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยเราโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยเป็นที่น่ายินดีทีนี้เรากลับมาอันนี้คือแค่ประวัติคร่าวๆซึ่งจริงๆแล้วผมยังมีความตั้งใจที่จะทำกับแมวกับสุนัขกับอีกหลายๆอย่างเพ
ืชพันธุ์หลายๆอย่างในที่มันเป็นของเป็นแหล่งกำเนิดของประเทศไทยแต่ยังไม่ได้รับการดูแลจดสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยให้ทำซะให้เรียบร้อยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่มีผลย้อนหลังนะครับผมจะบอกให้กฎหมายสากลในโลกเนี่ยคือเขาจะเขียนไว้เลยว่าไม่มีผลย้อนหลังหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือกฎหมายเนี่ยก็ออกมาจากประเทศที่เจริญแล้วประเทศมหาอำนาจว่างั้นเถอะนะประเทศที่มีกำลังทหารมีอาวุธทันสมัยแล้วก็มีเป็นมหาอำนาจของโลกเขาก็ออกกฎหมายแล้วเขาก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังนะเพราะอะไรเราเอาคิดกันง่ายๆตัวอย่างง่ายๆเลยสั้นๆนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีประเทศของตนเองนะประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยก็คือของอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่เผ่าอะไรเยอะแยะเลยที่เขาอยู่กันมาก่อนออสเตรเลียเหมือนกันก็เป็นของพวกอบอริจินแล้วมันไม่นานด้วยนะแค่200ปีเองคือแค่อายุเท่ากับกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเท่านั้นยังไม่ย้อนไปถึงอยุธยาสุโขทัย700หรือเป็นพันหลายพันปีเหมือนจีนเหมือนอียิปต์ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็กลัวใช่ไหมกลัวชนพื้นเมืองจะมาทวงสิทธิ์ในความเป็นประเทศของเขากลับไปถ้าทวงกลับไปแล้วศาลตัดสินว่าคืนให้เขาเมื่อไหร่แล้วเขาจะไปอยู่กันที่ไหนล่ะครับเขาจะไปอยู่กันที่ไหนครับเพราะในกฎหมายเขาทุกเป็นหลักสากลเลยคือเมื่อออกเมื่อไหร่ไม่มีผลย้อนหลังครับไม่มีผลย้อนหลังประเทศไทยเราเนี่ยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเรามีพื้นที่ถึง1ล้านกว่าตารางกิโลเมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ1ล้าน5แสนกว่าตารางกิโลเมตรด้วยซ้ำไปปัจจุบันเราเหลือเท่าไหร่ปัจจุบันเราเหลือประมาณ5แสนตารางกิโลเมตรเราถูกต่างชาติที่มาล่าอาณานิคมในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเนเธอร์แลนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามายุ่งยากในแถบนี้ตัดออกไปหมดเลยเสียมราชพัตตบองกันจังตรังตนูไซบุรีปริศที่ผมพูดเนี่ยเข้าที่จำได้ในสมัยเด็กๆที่เรียนประวัติศาสตร์ตัดเอาไปหมดเอาไปเป็นของมาเลเซียเป็นของเขมรพม่าลาวอะไรไปหมดเลยเราเหลือความเป็นเอกราชพร้อมกับพื้นที่ที่เหลืออยู่อีก5แสนกว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นถ้าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นในอดีตประเทศไทยเราจะมีพื้นที่ถึง1ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรใหญ่มากนะครับมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่มีอยู่เนี่ยช่วยกันนะครับช่วยกันรณรงค์นะครับช่วยกันจดสิทธิบัตรรณรงค์ให้รัฐบาลเราเนี่ยจดสิทธิบัตรให้เรียบร้อยให้หมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจในอนาคตนะครับถ้าไปดูเนี่ยแมวของเราเนี่ยมี14สายพันธุ์ที่เป็นแมวไทย3สายพันธุ์ถูกสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสจดไปเรียบร้อยแล้วครับและอีก11สายพันธุ์เนี่ยเราจดหรือยังก็ไม่รู้นะครับเอาละบ่นแค่นี้พอแล้วเรากลับมาตามหัวข้อเรื่องนะฮะว่าเรื่องของปลากัดวันนี้เนี่ยผมมาทำอะไรเล่นๆไม่ใช่เล่นๆแต่ทำจริงๆให้ดูเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าบนโต๊ะทำงานผมเนี่ยผมเลี้ยงปลากัดจำนวนมากในช่วงแรกๆเนี่ยลำบากลำบนเพราะว่าบางทีปลามันก็ไม่สบายเป็นใช่ไหมปลานี่มันไม่สบายเราก็โอ้คือเลี้ยงพวกสัตว์น้ำต่างๆหรือแม้สัตว์ทุกชนิดที่เราเลี้ยงแล้วอยู่ใกล้กับเราเนี่ยโดยเฉพาะอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนบนโต๊ะทำงานเราคลุกคลีอยู่แล้วมันมีความผูกพันนะปลากัดตัวแรกๆที่ผมตัดขึ้น YouTube บางตัวเสียชีวิตไปแล้วด้วยอายุไขของเขาเพราะผมรู้เพราะว่าผมซื้อมาตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมาเขาเลี้ยงมาละปีหนึ่ง8เดือน9เดือนมาอยู่กับผมอีกประมาณปีกว่าๆตัวสุดตัวที่เป็นเรือธงของผมตัวแรกเลยเนี่ยเป็นปลากัดคลาวเทลไม่ใช่คาวเทลเป็นปลากัดเอฮาร์ฟมูนสีน้ำเงินคลามสวยมากผมมีคลิปที่เคยลงไปแล้วเนี่ยตัวอย่างนึง
เดี๋ยวผมเอามาให้ดูเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันก่อนเท่านั้นเมื่อวันก่อนเองนะผมดูแล้วเนี่ยผมนำไปนำมาเนี่ย3ปีได้3ปีกว่านะครับทีนี้มันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวคือไม่สบายอะไรพวกนี้ผมก็ต้องไปศึกษาดูนะว่าจะรักษาปลายังไงเราก็ไม่ใช่สัตวแพทย์เราก็ไปคุยกับร้านปลาไปคุยกับคนนู้นคนนี้คุยไปหมดใช้วิธีการต่างๆทดลองเยอะแยะไปหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยคือแรงดลใจที่หรือแรงบันดาลใจที่ผมให้ผมมาทำคลิปนี้นั่นเองคลิปนี้ของผมเนี่ยคือการรักษาปลาให้มีชีวิตยืนยาวปลากัดนะครับให้มีชีวิตยืนยาวก่อนที่มันจะตายไปในเวลาอันสมควรนะครับและคลิปนี้จะบอกถึงหลักการสังเกตต่างๆจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับมีหลักวิชาการบ้างเล็กน้อยแต่จากประสบการณ์ล้วนๆที่ทำกับมือเลยนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือแรงบันดาลใจที่ให้ผมทำคลิปนี้นะครับเรามาดูก่อนว่าปลาเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าปลาไม่สบายปลาเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าปลาที่มันสดชื่นมันดูมีชีวิตชีวานะครับทุกท่านก็คงดูออกแล้วครับนะแต่ปลาไม่สบายเนี่ยอาจจะดูยากสักนิดนึงเพราะมันยังมีระดับที่ว่าไม่สบายเพิ่งเริ่มต้นไม่สบายเหมือนคนแหละครับเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปหรือไม่สบายมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงหรือไม่สบายรุนแรงหรือเข้าขั้นโคม่านะครับจากการคุกคลีแต่ผมขอออกตัวนิดนึงก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการสอนที่มีหลักวิชาการหรือว่าแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แต่แรกไม่ใช่สัตวแพทย์แต่เนื่องจากว่ามีความห่วงใยและเราก็คุกคลีอยู่กับปลา 4-50 ตัวบนโต๊ะทำงานมาเป็นปี2ปีเนี่ยจะ3ปีละก็เกิดความผูกพันแล้วเราก็ดูแลรักษากันนะตามสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะให้กับสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาสังเกตก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นจะไปสังเกตว่าปลาเนี่ยไม่สบายหรือไม่นะครับก็บอกหัวข้อไว้ก่อนเลยว่าการรักษาของคลิปนี้เนี่ยคือเราเรียกสั้นๆว่าช็อตเกลือช็อตเกลือก็คือช็อตอะช็อตหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำอะไรที่มันทันทีทันใดเปลี่ยนจากน้ำจืดเป็นน้ำเค็มทันทีเลยช็อตเกลือหรือเปลี่ยนจากน้ำเค็มไปเป็นน้ำจืดทันทีเลยเพื่อตัดวงจรอะไรบางอย่างซึ่งในที่นี้เราก็หมายถึงเราจะตัดวงจรการมีชีวิตของปลาไม่ใช่นะครับ ไม่ได้ตัดวงจรการมีชีวิตของปลาเราจะตัดวงจรการมีชีวิตของเชื้อโรคที่ทำให้ปลาของเราไม่สบายแบบทันทีทันใดก็เรียกว่าการช็อตเกลือทีนี้การช็อตเกลือเนี่ยไม่ได้ทำกันง่ายๆต้องมีศิลปะสักเล็กน้อยเรามาดูก่อนเลยนะครับตอนนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ในการช็อตเกลือนะครับก่อนที่จะไปดูว่าจังหวะไหนเวลาใดปลาลักษณะอย่างไรต้องรีบช็อตเกลือแล้วต้องรีบทำแล้วลักษณะอะไรที่ทำขนาดไหนหรือมันจะสายไปหรือเปล่าหรือระดับอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรทำละปล่อยให้เขาไปอย่างสงบอะไรเงี้ยนะครับในการทำการช็อตเกลือเนี่ย
ที่ผมแสดงอยู่ในวิดีโอตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้แสดงเรื่องของภาชนะนะครับภาชนะที่ใส่เพราะอันนั้นผมผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมทำจริงๆแล้วเพราะว่ามันก็มีปลาที่ผมจะต้องช็อตเกลือคือผมช็อตเกลือบ่อยมากนะครับเพราะปลามันมีจำนวนมากนะครับมันก็ผัดกันไปผัดกันมาแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็ได้ผลนะได้ผลมากๆเลยทีเดียวในเคสที่เราทำรู้ซะก่อนแล้วเราทำเนี่ยได้ผล 100% ภาชนะที่ใส่อะไรทำนองเนี่ยนะครับแต่ผมจะพูดถึงส่วนประกอบที่นำมาละลายในภาชนะนะฮะเพื่อการช็อตเกลือแน่นอนช็อตเกลือสิ่งแรกที่มีต้องใช้คือเกลือเนี่ยครับเกลือขาวๆเนี่ยนี่คือเกลือทะเลนะครับอย่าใช้เกลือสินเทาหรือเกลือผสมไอโอดีนอะไรทั้งสิ้นไม่ควรเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อนุโลมได้แต่ว่าถ้าหาเกลือทะเลได้ธรรมชาติที่สุดดีที่สุดครับเกลือทะเลเป็นเม็ดๆเนี่ยครับยังไม่ได้ผลมีขายครับที่ร้านขายปลาเนี่ยมีขายเกลือทะเลกันเยอะถุงหนึ่งก็10 บาท 20 บาทไม่แพงครับถุงมาเลยใช้กันลืมอันที่สองเนี่ยที่แพงขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยอันนี้แพงหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือเกลือเหมือนกันเกลือทะเลเหมือนกันเอามาป่นท่านหน่อยนึงแต่ว่าป่นแบบหยาบๆนะครับแล้วจะเห็นมันสีออกเหลืองๆเห็นไหมฮะนี่คือเกลือทะเลเขาผสมกับยาเหลืองคนเลี้ยงปลาเนี่ยจะเข้าใจเลยพอพูดถึงยาเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเคยใช้นะยาเหลืองเนี่ยคือผสมน้ำนมสีเหลืองเขาก็เรียกยาเหลืองยาเหลืองเนี่ยเป็นยารักษาโรคสารพัดโรคของปลานะผมเคยเลี้ยงปลามาเนี่ยผมใช้ยาเหลืองบ่อยสมัยก่อนพอถึงขั้นใช้ยาเหลืองนี่ทีไรนะไม่รอดแล้วทุกที นานๆดีจะรอดสักตัวอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นไรพอเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ยาเหลืองให้เขาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคนขางเหลืองเลยมั้งคือก็ไม่ค่อยรอดอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ลาจากเราไปบ่อยแต่มีบางตัวเท่านั้นน่ะที่ยังอยู่ได้นานมากในช่วงแรกๆนึกว่าจะไปละแล้วใช้ยาเหลืองก็ยังเป็นสิ่งลี้ลับที่จะต้องคิดคนต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ปลาก็ไม่ใช่เราก็ไม่รู้ใจเขาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือยาคือเกลือที่มียาเหลืองอยู่เอามาเป็นตัวประกอบนิดหน่อยเท่านั้นนะครับหลักๆเลยคือเกลือทะเลนะครับเสร็จแล้วอีก2อันข้างหลังคืออะไรอันนี้ก็เป็นตัวประกอบที่ไม่ใส่ก็ได้ไอ้ยาเหลืองนี่พวกเขาไม่ใส่ก็ได้นะครับเกลืออย่างเดียวเลยก็ได้นะครับหรือจะยาเนี่ย2ตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้ทีนี้ผมคิดว่าถ้าจะใส่ก่อนนะถ้าไม่ใส่ไม่มีปัญหาหรอกครับก็ใช้เกลืออย่างเดียวอันนี้ใส่เนี่ยก็เหมือนกับเกลือคือไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ยาเหลืองเนี่ยนะครับแล้วเราก็คงไม่ใส่มากเพราะว่ายาเหลืองเนี่ยแพงนะครับยาเหลืองเนี่ยแพงนะครับยาเหลืองแพงแล้วข้างหลังเนี่ยคืออะไรข้างหลัง2ตัวนี้นะเป็นยาแก้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกเชื้อราต่างๆของมนุษย์เลยครับของมนุษย์เลยครับ2อันนี้มนุษย์กับปลาเหมือนกันคือมีชีวิตเหมือนกันมีราเหมือนกันทีนี้จะถามว่าเอ๊ะแล้วพวกเชื้อราเนี่ยที่มันมากับมาอยู่กับปลาเนี่ยมันมาได้อย่างไรโอ้มาได้หลายทางมากนะเอาตั้งแต่กำเนิดเลยตอนที่เขาฟักไข่เป็นตัวเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีไม่ใส่ยากันเชื้อราเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวปลาแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็มาจากอาหารที่เราเลี้ยงน้ำที่เราใช้เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้เราก็เอามาทีนี้ผมเอามา2ขนานเนี่ยผมจะเอามาให้ดูเท่านั้นคือขนานที่1เนี่ยผมไม่บอกยี่ห้อนะผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกับเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นการแนะนำอย่างเอาจริงเอาจัง
ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ชัวร์อย่าใส่นะครับแต่ถ้าเคยใช้แล้วใส่เป็นใส่ที่ผมจะได้นำต่อไปเนี่ยใส่แล้วได้ผลก็ค่อยใส่แต่ตัวแรกเนี่ยผมให้ลูกน้องไปซื้อนะครับผมก็เก็บไว้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยข้างกล่องก็เขียนไว้ว่าข้อบ่งใช้ให้อ่านข้อบ่งใช้ก่อนนะครับข้อบ่งใช้ก็บอกว่าใช้รักษาโรคกระเกลื่อนโรคผิวหนังต่างๆที่เกิดจากเชื้อราเห็นมั้ยฮะเชื้อแบคทีเรียอะไรเนี่ยน้ำกัดเท้าผิวหนังอักเสบที่เกิดจากเชื้อแคนดิต้านะครับก็เป็นพวกประเภทของเชื้อราเอาเป็นว่ามันเป็นยาน้ำที่ใช้ทาเพื่อฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียวิธีการใช้นะครับอันนี้ก็ดูว่าเออกดเป็นยาน้ำโดยสะดวกดีใช่ไหมครับแต่นี้เรามาดูวันนั้นให้ลูกน้องไปซื้อมาถ้าผมไม่อ่านตรงนี้ผมก็คงแย่แหละผมมาอ่านดูเพราะว่าตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยผมมาอ่านดูข้างข้อบ่งใช้ข้างๆว่าวิธีใช้ทาบางๆวันละ 2-3 ครั้งนะครับทาบางๆวันละ 2-3 ครั้งตรงนี้แหละครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมานั่งทวนอีกทีทาบางๆมันเป็นยาทาภายนอกใช้ภายนอกนะครับยาภายนอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ใช้กินแล้วมันจะเกิดอันตรายเขาถึงไม่ให้ใช้กินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยาตัวนี้จะใช้กับปลาไม่ได้นะครับใช้กับปลาไม่ได้นะครับผมไม่เคยใช้แต่ผมว่าถ้าใช้ตาปลาตายแน่นอนปลาตายแน่นอนเพราะอะไรครับเราต้องคิดใจเขาใจเรานะครับปลากับมนุษย์เหมือนกันสิ่งมีชีวิตสัตว์บกสัตว์น้ำเหมือนกันเพียงต่างกันนิดเดียวว่าสัตว์บกอยู่ได้ด้วยอากาศถ้าเราอยู่ในอากาศที่มีไซยาไนด์มีสารเป็นพิษอยู่ไม่ได้นานหรอกครับ2นาทีเราก็ตายแล้วไม่มีใครอดกั้นลมหายใจได้เกิน2นาทีแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นถ้าไม่มีเครื่องช่วยก็ตายแล้วเห็นไหมเร็วไหมอาหารน้ำเนี่ยอดไปได้เป็นเดือนเป็นหลายวันแต่อากาศนี่แค่2นาทีเท่านั้นนะครับตายแล้วสิ้นชีวิตแน่นอนปลานะครับปลาเนี่ยคือน้ำครับจริงๆคืออากาศเหมือนกันแต่อากาศที่อยู่ในน้ำเขาใช้เหงือกเนี่ยกรองน้ำเอาเฉพาะอากาศเข้าไปหายใจนะแต่โดยข้อดีของปลาเบต้าสเปนเดอร์หรือปลากัดเนี่ยจำไว้นะครับปลากัดเนี่ยมีปอดนะครับคือมันมีเหงือกด้วยแล้วมีปอดด้วยมันเป็นปลาที่หายใจได้โดยตรงมีปอดและยังหายใจได้ด้วยเหงือกเอาเหงือกดึงอากาศออกซิเจนจากน้ำได้ปลาจริงๆที่มีเหงือกอย่างเดียวเนี่ยมันจะหายใจในอากาศไม่ได้นะครับขึ้นมาบนบกแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับเพราะมันหายใจในอากาศไม่ได้มันต้องหายใจผ่านน้ำนะครับแต่ถ้าปลากัดเนี่ยมีบางครั้งนะครับเพื่อนมาเล่าให้ฟังหรือเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าโอ้ลูกเขาเนี่ยนะครับเลี้ยงปลากัดแล้วก็สองตัวแล้วมันเนี่ยแบบพอเปิดกระดาษขึ้นมามันก็ป้อกันโอ้อยากจะฟัดกันสุดๆวันนึงอ่ะเขาก็ลืมปิดกระดาษแล้วออกไปธุระข้างนอกกับลูกกลับมานะครับปลานี่ตัวแห้งนะพ่อเพราะว่ามีอยู่ตัวนึงครับมันแข็งแรงมากมันกระโดดแบบป้อกันอยากจะกัดกัดกระโดดเลยครับกระโดดแล้วหลุดออกมาจากโหลที่มันอยู่เขาบอกไม่รู้นานแค่ไหนแต่เขารู้ว่าไอ้หางปลาเนี่ยนะครับมันติดกับพื้นแล้วมันแห้งแล้วแต่ว่าเขาพอเขาลูกเขามองไปทีบอกแม่มันยังพังงาบพังงาบอยู่เลยยังอ้าปากพังงาบพังงาบอยู่เลยแต่ตัวเนี่ยมันแห้งมันน้ำมันไม่มีอยู่บนพื้นมันคนกระโดดจนตัวแห้งแล้วก็นอนตอนนี้รอตายอย่างเดียวแม่เขาก็รีบเลยนะครับจับใส่ลงไปในโหลเหมือนเดิมเชื่อไหมครับมันยังอยู่มาถึงทุกวันนี้เลยครับ มันยังอยู่มาถึงทุกวันนี้เลยครับนี่คืออะไรคือมันหายใจในอากาศได้ครับมันใช้ได้นี่คือปลากัดนะครับแล้วจากการศึกษาของผมผมเชื่อว่านะครับมันหายใจด้วยปอดหรืออากาศในอากาศเนี่ยหายใจด้วยอากาศเนี่ยได้ดีกว่าหายใจด้วยเหงือก
ปลากัดนะครับเพราะแต่ผมยังไม่เคยทดลองนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นคือสมมตินะครับในโหลปลากัดเราเนี่ยเราไม่ให้เขาเนี่ยเราไม่ให้เขาโผล่ขึ้นมาที่เหนือน้ำเลยให้เขาอยู่แต่ใต้น้ำได้หาเหล็กกันไว้ไม่ให้เขาขึ้นมาจะให้อาหารให้เขากินแต่ไม่ให้เขาขึ้นมาผมว่าตายครับผมมั่นใจว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยปลาตัวนั้นตายแน่นอนจมน้ำตายนี่เป็นพูดเล่นนะครับจมน้ำตายกับปลากัดนี่จมน้ำตายคุณอาจจะบอกว่าโอ้ครูธวัชชัยนี่ครูธวัชชัยนี่ครูภวิชเนี่ยเข้าขั้นแล้วเนี่ยไอ้นั่นหรือยังเนี่ยแบบบรรลุหรือยังหรือไอ้นั่นล่ะบอกปลากัดจมน้ำตายผมว่าตายนะครับแต่ผมไม่กล้าลองแค่นั้นเองแต่ด้วยทฤษฎีและหลักการที่ผมสังเกตดูแล้วผมว่าตายนะครับจมน้ำตายแต่ถ้าเพราะนั้นอย่าเอาอะไรไปกันไม่ให้ปลากัดขึ้นมาบนผิวน้ำได้นะครับเพราะมันต้องขึ้นมาหายใจนะครับอันนี้ก็เคยไปดูปลาที่เขากัดกันนะผมเนี่ยผมชอบครับพอศึกษาอะไรแล้วผมเข้าถึงแก่นนะไก่ชนเนี่ยผมก็ยังว่าจะตัดไก่ชนลงในพิมพ์เขียวเนี่ยพุ่งไปถึงที่เขาชนไก่กันเลยนะครับหลายเที่ยวละ มีอย่างเดียวคือยังไม่ได้ซื้อไก่ชนมาเลี้ยงกันแต่มีคนรู้จักมีเพื่อนเขาเลี้ยงอยู่เดี๋ยวก็จะไปถ่ายจะเอาจะไปถ่ายลงกินสกรีนมาตัดลงกินสกรีนสักหน่อยนะหลายสายพันธุ์ของไก่ชนทีนี้ปลากัดเนี่ยผมไปดูเขาดูปลาเขากัดกันนะเขาปล่อยกัดกันเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะพอเขากัดกันสักครู่เนี่ยเวลากัดกันเนี่ยกัดกันใต้น้ำแต่ไม่ลงไปข้างล่างเขารู้ว่าเพราะเวลากัดเนี่ยมันจะต้องใช้แรงมากพันตูกันมากไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมกัดกันอุตลุดแต่สักช่วงนึงเนี่ยมันไม่ต้องมีกรรมการเลยนะครับไม่ต้องมีเหมือนมนุษย์ไม่ต้องเหมือนมนุษย์มีกรรมการแยกมันแยกกันเองแล้วขึ้นไปบนผิวน้ำไปหายใจก่อนเหนื่อยอากาศหมดอากาศแล้วลงมุดลงไปกัดกันอีกนี่เป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแต่ไม่ต้องไปลองนะครับโอเคเพราะนั้นขวดนี้เนี่ยถ้าคุณใช้นะครับปลาตายแน่นอนแทนที่จะช็อตเกลือก็นู่นแหละส่งขึ้นสู่สวรรค์เลยครับทีนี้เราก็มาดูอีกอันหนึ่งอันนี้ที่ผมใช้ประจำนะครับอันนี้ที่ผมใช้ประจำอันนี้ก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอันนู้นแต่อันนี้เป็นแคปซูลนะครับใช้รักษาพวกกาเกลื่อนน้ำร้อนยาครอบจักรวาลนะครับโกโนเลียรักษาได้ปอดบวมหลอดลมอักเสบมีหนองอะไรพวกนี้นะบักเสบพวกนี้ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือพวกเชื้อราด้วยนะครับไอ้ตัวนี้แหละครับที่ข้อบ่งชี้ว่าผู้ใหญ่รับประทาน 1-2 เม็ดนะครับวันละ3ครั้งหลังอาหารหรือตามแพทย์สั่งผู้ใหญ่รับประทาน 1-2 แคปซูลนะครับผมจะให้ดูขนาดของแคปซูลก่อนแต่จำไว้ตรงนี้นะผู้ใหญ่เนี่ยรับประทาน 1-2 แคปซูลนะครับพอเราหยิบออกมาเนี่ยผมปิดยี่ห้อเข้าไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์แต่ถ้าเขามาให้สปอนเซอร์เมื่อไหร่เราจะเปิดให้ดูจะอธิบายรายละเอียดให้มากตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์เราก็ปิดสปอนเซอร์ไปก่อนนะปิดยี่ห้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวผิดกฎของผู้ที่ให้สปอนเซอร์เราอยู่ตอนนี้นะครับว่าทำไมเอาไม่มีสปอนเซอร์มาออกนะเมื่อผมกำลังฉีกอยู่ฉีกเอาแคปซูลนี้ออกมานะนี่ครับนี่คือแคปซูลที่อยู่ในกล่องที่เขาซีนไว้ในกล่องนี่ก็จะมี2อันทั้งหมด10เม็ดอะครับ10เม็ดแคปซูลหนึ่งเนี่ยก็ข้างในจะเป็นผงยาเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราใช้ถ้าเป็นคนก็กินเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวไอเนี่ยมันก็ไอตัวเปลือกมันก็จะละลายในอยู่นะครับพอตัวยาก็จะออกมาแต่นี่ปลานะปลาเราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบิดตัวแคปซูลเนี่ยให้มันหลุดออกมา
นะครับบิดนิดเดียวก็หลุดแหละนะครับผมยังไม่บิดเดี๋ยวมันกระจายข้างในจะเป็นผงนะเวลาเราจะผสมเนี่ยก็บิดลงไปในกระดาษหรือบิดลงในอะไรก็ได้นะครับทีนี้ปริมาณนะครับทีนี้เรามาดูปริมาณปริมาณที่ใช้นะครับจะสัมพันธ์กับหลายๆอย่างเลยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะคำนึงถึงนะครับคืออายุของปลาอย่างนี้เรามาดูนี่ก่อนเกลือทะเลเนี่ยส่วนที่ผมใช้นะอันเนี้ยเป็นถ้วยตวงของผมเลยเป็นถ้วยตวงของผมมันเป็นฝาของขวดที่แตกไปแต่ผมใช้อันเนี้ยเป็นตัวถ้วยตวงผมจะใส่ไม่พูนนะใส่พอดีเนี่ยแล้วก็ใช้3อันกับภาชนะที่เราจะเห็นในต่อไปนะว่ามีขนาดเท่าไหร่ก็เป็นตู้ปลาเล็กๆนะครับ3ครั้งตัก3ครั้งแล้วก็ใส่ลงไปก็ประมาณ1กำมือพูนๆหน่อยใส่ลงไปตรงนี้ผมบอกให้นะ2ก็ได้มากน้อยไม่มีปัญหาแต่อย่ามากเกินไปแต่เกลือเนี่ยมากน้อยไม่มีปัญหานะมันจะไปสัมพันธ์กับระยะเวลาการช็อตปลาแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคืออายุของปลาด้วยนะครับอายุของปลาด้วยแฟกเตอร์ที่สำคัญคือ1อายุของปลา2ความแข็งแรงของปลาความแข็งแรงของปลาในที่นี้หมายถึงว่าปลาตัวนั้นเนี่ยไม่สบายมานานแค่ไหนแล้วนะครับไม่สบายมานานแค่ไหนแล้วนะครับเราจะคุยในรายละเอียดอีกทีหนึ่งข้างในต่อไปนะครับพอเราผสมอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่เกลือกับยาเหลืองลงไปเล็กน้อยคำว่าเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่มีหลักการอีกเหมือนกันแต่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะมีช้อนพลาสติกนะครับเดี๋ยวนะครับผมหยิบให้ดูผมจะมีช้อนพลาสติกเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะทีนี้ผมตักช้อนใส่ลงไปเนี่ยปกติเนี่ยก็ดูสีของน้ำนะให้มันออกเหลืองเลื่อนๆนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเหลืองมากนะครับไม่ต้องเหลืองมากนะครับแต่อย่างที่บอกอะครับมากหรือน้อย2ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีผลอันตรายมากเท่าใดเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมจัดการระยะเวลาการช็อตปลาได้นะครับถ้ามันเข้มข้นเกินดูอาการของปลาที่ใส่ลงไปเราก็สามารถตักขึ้นมาให้เร็วหน่อยนึงนะครับหรือช็อตสั้นๆแต่ช็อตบ่อยๆนะครับหรือจะช็อตยาวๆแต่ช็อตน้อยๆนะครับอันนี้เราจะคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยตัวที่เป็นยาเนี่ยนะครับตัวที่เป็นยาคือถ้าคุณไม่มั่นใจไม่ต้องใส่นะครับเรียนไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออันนี้ก็20บาทนะครับไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไม่ต้องใส่แต่ถ้าคุณคิดว่าจะใส่นะครับซึ่งใส่เนี่ยมันให้ผลดีกว่าอยู่แล้วในที่ผมทำมานะครับใส่ให้ผลดีกว่าแน่นอน 100% แต่ง่ายๆเลยนะครับว่าปริมาณเนี่ยสักเท่าไหร่นะคุณจะเห็นไหมที่ข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนว่าผู้ใหญ่รับประทาน 1-2 แคปซูลวันละ3ครั้งผมแอบแอบซูมว่าผู้ใหญ่รับประทาน1หรือ2แคปซูลขึ้นอยู่กับอาการใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับอาการ 1-2 แคปซูลผมให้เต็มที่เลยคือเอา2แคปซูลต่อครั้งที่ผู้ใหญ่รับประทานผู้ใหญ่คนนั้นผมให้น้ำหนัก80กิโลครับทีนี้เรามาดูว่าการที่เราจะใส่ยาเนี่ย
ยากันเชื้อราเนี่ยลงไปเนี่ยมาดูว่าเราจะต้องใส่ด้วยปริมาณเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆนะครับคือผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่ากินยาครั้งละ2แคปซูลใช่ไหมครับกินยาครั้งละ2แคปซูลและผู้ใหญ่เนี่ยน้ำหนักให้80กิโลกรัมน้ำหนักตัวเมื่อเราทราบตัวข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็มาดูปลากัดปลากัดเราคงไม่วัดเป็นกิโลตัวมันเล็กผมวัดเป็นกรัมแล้วกันเมื่อเราวัดเป็นกรัมเนี่ยเมื่อเราจะวัดปลากัดเป็นกรัมเพื่อให้หน่วยตรงกันผู้ใหญ่ที่หนัก80กิโลกรัมที่กินยา2แคปซูลเราให้แปลง80กิโลกรัมให้เป็นกรัมก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมที่เราเคยเรียนมานะ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมเพราะนั้น80กิโลกรัมก็เท่ากับ 80,000 กรัมเอาล่ะเราก็ได้ตัวเลขแล้วว่าคนเนี่ยน้ำหนัก 80,000 กรัมกิน2แคปซูลที่นี่ปลาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก10กรัมขึ้นไปเอาตัวเลขเพราะยาเนี่ยเราต้องเอาตัวเลขแบบบางๆเฉียบๆเลยลดน้อยๆหน่อยนะเพราะว่าถ้ามากเนี่ยมันตายแน่ก็ให้ว่าตัวหนึ่งน้ำหนักแค่10กรัมพอ10กรัมหมายความว่าไงหมายความว่าปลาเนี่ยมันก็ต้องกินยาน้อยกว่ากินยาน้อยกว่าอะไรมนุษย์ลงมาเนี่ยเท่ากี่เท่าเมื่อตัวน้ำหนักตัวเขาแค่10กรัมแต่คนละ 80,000 กรัมกิน2แคปซูลเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยเขาก็ต้องกินยาที่หรือได้รับยาเนี่ยประมาณน้อยกว่าหรือ1ใน 8,000 เท่าถูกป่ะลองไปคิดดูนะ1ใน 8,000 เท่าของยาหมายความว่าเอา2แคปซูลเนี่ยมาแกะแล้วก็วางไว้บนซองเนี่ยคุณต้องแยกออกมาให้มันเป็น 80,000 เอา 8,000 กองแล้วคุณเอามากองเดียวจาก 8,000 กองเนี่ยใส่ลงไปผสมแต่นี่คือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่ามันยังต้องมีแฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งคือน้ำหนักปริมาณน้ำในร่างกายของมนุษย์เมื่อยานี้ละลายแล้วเนี่ยมันเท่ากับปริมาณน้ำที่อยู่ในกระเพาะโดยสมมติฐานโดยแอสซูมหรือสมมติฐานเพราะนั้นปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยเราลองคิดซิว่ากระเพาะกับภาชนะที่เราใส่อย่างเช่นถ้าภาชนะที่เราใส่เนี่ยกระเพาะเนี่ยสักเท่าไหร่ใช่ไหมกระเพาะเนี่ยมีน้ำอยู่สักเท่าไหร่สมมติว่ามีน้ำอยู่แอสซูมว่าสักอันนี้คือแค่ให้เราคิดเพื่อที่เราจะได้ไม่หนักมือใส่มากเกินไปนะสมมติว่าน้ำในกระเพาะเราคิดว่ามันมีน้ำสักแก้วเดียวแต่แก้วกาแฟแก้วเดียวเนี่ยอยู่ในกระเพาะมันไปละลายก็เท่านั้นถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขวดหรือโหลที่เราจะมาช็อตเปลือเนี่ยมันใส่น้ำได้10แก้วสมมติเราก็ต้องเอา10ไปหารอีกใช่ไหม 8,000 ก็เหลือ800ก็แทนเมื่อแบ่งเป็น 8,000 กองก็เหลือ800กองแล้วก็เอามากองหนึ่งลงไปละสรุปที่พูดตรงนี้ทั้งหมดก็คือใส่ให้น้อยดีที่สุดหรือไม่ใส่ก็ได้ใส่ดีกว่าไม่ใส่อยู่แล้วแต่ใส่เนี่ยเพราะนั้นซองไอ้กล่องเนี่ยนะถ้าคุณเลี้ยงปลาไม่มากจริงๆนะหรือไม่ใช่ใส่ลงในบ่อเลยนะในบ่อเลี้ยงปลาใหญ่ๆในอ่างในโอ่งเนี่ยนะไอ้นั่นมันต้องใส่เยอะใช่ไหมถ้าช็อตปลาเนี่ยผมว่ามันแค่นิดเดียวกับผีนิดเดียวก็พอแล้วนะครับเอาละอันนี้ก็พูดให้เก็ตเท่านั้นเองให้เกิดความรู้ถือว่าบางคนไม่รู้ไงบิดออกมาใส่เลยเม็ดหนึ่งทั้งหมดไม่พอใส่อีกเม็ดอันนี้ก็โอเวอร์โดสนะคือเดี๋ยวปลามันก็จะช็อตยาแทนที่จะช็อตเกลือเป็นกลายเป็นตายเพราะยาฆ่าเชื้อรามากเกินไปนะครับทีนี้มันก็ยังมาสัมพันธ์กับอะไรมาสัมพันธ์กับอายุของปลาถ้าปลาตัวนั้นยังอยู่ในรุ่นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาว
คือคุณคิดถึงอายุของปลาเอาให้คุณคิดเต็มที่3ปีคุณก็รู้ว่าเด็กมันคือเท่าไหร่กี่เดือนถ้าคุณคิด2ปีนะ8 9เดือนนี่คือกัดแล้วนะวัยรุ่นวัยฉากรรจ์ของปลาเลยนะหลังจาก12เดือนไปแล้วนี่เริ่มคอยลงไปแล้วนะเริ่ม12ปีเศษๆนี่ก็กลางคนแล้วแล้วหลังจากนั้นก็แก่เด็กๆก็คือตั้งแต่เกิดมา 2-3 เดือนแรกนี่คือวัยรุ่นสำหรับปลาคุณก็แบ่งได้ใช่ไหมนี่คือนะเพราะนั้นถ้าแข็งแรงก็ใช้ยาแรงหน่อยถ้าแก่แล้วใช้ยาอ่อนหน่อยนะอย่าใช้ยาแรงอันที่คุณจะต้องพิจารณาต่อมาอีกก็คือระยะเวลาที่คุณรู้ว่าเขาเนี่ยหรือปลาเนี่ยมันไม่สบายเนี่ยมันเพิ่งไม่สบายหรือเปล่าหรือไม่สบายจนระดับกลางระดับปลายหรือโคม่าแล้วก็ต้องช็อตอย่างเช่นต้องมีศิลปะถ้าแข็งแรงแล้วเพิ่งเป็นช็อตนานหน่อยได้จะได้หายไวแต่ถ้าโคม่าเนี่ยอย่าไปช็อตนานเพราะว่าตายคาตายคาโหลช็อตนะครับตายคาโหลช็อตนะครับแป๊บเดียวใส่ไปแป๊บเดียวขึ้นมาเลยทีนี้ระยะเวลาเนี่ยคุณจะจับเวลาก็ได้ผมคิดเป็นวินาทีนะผมคิดเป็นวินาทีถ้าแข็งแรงดีเต็มที่เลยเนี่ยรวมกระทงเลยแล้วปลากำลังแข็งแรงแล้วก็เพิ่งรู้ว่าไม่สบาย3วัน2วัน 2-3 วันไปเนี่ยช็อตไปเลยนาทีนึงก็ได้หรือ50วินาทีก็ได้หรือถ้ารักมันมากก็30วินาทีเป็นมาตรฐานสากลนับไปเลยในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เอาขึ้นเลยในกรณีนี้คือปลาที่แบบไม่แข็งแรงมาก20เนี่ยกำลังดีไม่แข็งแรงมากหรือคุณคิดว่าโอ้วันนี้ใส่ส่วนผสมมันเข้มข้นไปหน่อยนึงนะหรือสังเกตจากตัวปลาเนี่ยมันนิ่งแล้วก็เอาขึ้นเลย20แต่ถ้ายังโอเคอยู่ก็ได้ถึง30หรือถ้าแข็งแรงเต็มที่เลยนะคือว่ายดิ๊กๆอยู่ในช็อตปลานะก็นาทีหนึ่งเลยก็ได้นะครับโอเคสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นศิลปะมันบอกกันชนิดเป๊ะๆว่า1บวก1เป็น2ไม่ได้นะครับแต่จากประสบการณ์ของครูเนี่ยบอกได้ว่าถูกครูทำแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากเกินกว่าล้มเหลวจริงๆแล้วก็คือไม่ทำก็ไม่รู้ว่าจะรักษายังไงอนาคตก็อาจจะต้องพิจารณาเอาปลาไปหาสัตวแพทย์ไม่เลว แต่จริงๆเพื่อนที่เป็นสัตวแพทย์ก็เยอะแยะนะครับแต่ยังไม่กล้าเอาปลากัดไปปรึกษาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะถูกย้อนสอนนะ เพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าอันนี้ทำแล้วเนี่ยก็ดีจริงๆนะครับและเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างทำให้ดูในคราวหน้าด้วยนะครับ